ยิ่งแข่งกันยิ่งดีดีครับรถคันนี้พัฒนามาจากความต้องการเสียงสะท้อนของลูกค้าเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าก้อนมันนิดเดียวเองมันมองไม่ชัดอะอยู่บนท้องถนนทำอะไรกับช่วงล่างเท่าที่ทดสอบกันมาก็ถือได้ว่าเขาเก็บสิ่งได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าสิ่งแรกเลยขึ้นมาคือชอบมากเลยเนี่ยตัวปรับอุณหภูมิแอร์พัดลมดูมันใช้งานง่ายแล้วอย่างนี้ได้ดูดีแล้วก็ดูหรูด้วยเขาจะดีไซน์ให้เข้ากับตัวคอนโซลเนี่ยดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายในใหม่หมดเลยเรื่องซอฟทัชพรีเมียมขึ้นบอกเองเป็นหลังสังเคราะห์แบบสะท้อนความร้อนด้วยซึ่งมันจะช่วยได้เยอะเวลาจอดตากแดดตัวเครื่องมีการปรับตัว EGR ให้ใหม่เปลี่ยนเกียร์ให้ใหม่เลยโปรแกรมพวงมาลัยใหม่ให้ขับง่ายขึ้นทำอะไรกับช่วงล่างก็มีเรื่องช็อคอัพใหม่แล้วก็ขนาดช็อคอัพใหญ่ขึ้นเท่ากับตัวปาเจโร่สปอร์ตเลยตัวรถขนาดความสูงระยะต่ำสุดถึงพื้นอยู่ที่220สูงกว่าเดิมเท่าที่ทดสอบกันมาเก็บสิ่งได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าในส่วนของแผ่นซับซิ่งมีเพิ่มมาให้ตรงบริเวณหน้าจากห้องเครื่องขึ้นมาใช่ครับส่วนด้านข้างก็คือเป็นวัสดุเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ครับด้านข้างบนหลังคาแล้วก็ตรงพื้นค่ะเหมือนเดิมพยายามจะทำโปรดักต์ให้ดีขึ้นในตอนกลางคืนเนี่ยมันอาจจะชัดขึ้นเพราะว่าทีมงานเขาย้ำมาค่ะว่าเขาตั้งใจออกแบบในเรื่องของสัญลักษณ์ของไฟพวกนี้ค่ะให้มันมีประสิทธิภาพในการส่องสว่างมากขึ้นลำแสงมันค่อนข้างจะเล็กยิ่งไฟเลี้ยวด้านหลังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก้อนมันนิดเดียวเองอะค่ะเวลาเราขับตามเนี่ยมันมองไม่ชัดแต่ไฟด้านท้ายเนี่ยเขาก็ออกแบบมาใหม่มองได้เด่นชัดเลยทีเดียวเวลาเหยียบเบรกติดตรงนี้แหละแค่ไฟเลี้ยวขนาดของล้อเนี่ยรุ่นเดิมเนี่ยอยู่ที่16นิ้วเนาะเพิ่มมาเป็นขนาด17นิ้ววงล้อออกแบบในลักษณะของสเต็ปริมนะเส้นสีโครเมียมเนี่ยค่ะจะไม่ได้เป็นวงล้อที่เป็นวงกลมยาวไปเลยแต่เว้นระยะเว้นสเต็ปเข้ามาช่วยพรางสายตาให้ดูว่าวงล้อเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่ดูดันอะดูสวยส่วนด้านข้างของตัวรถมีเชฟมีเส้นสายที่ดูแล้วมันมีความสปอร์ตดูลงตัวโดยเฉพาะเส้นด้านข้างเนี่ยจากไฟท้ายเลื้อยมาจรดตรงที่บานประตูด้านหน้าตรงนี้ถือได้ว่าสวยเลยทีเดียวโดยส่วนตัวชอบนะไม่รู้คนอื่นจะรู้สึกยังไงเส้นของซุ้มล้อตรงนี้คมของเส้นเหลี่ยมเงาเนี่ยมันทำให้ดูมีความไหลลื่นแล้วก็ดูกว้างขวางอีกจุดนึงใส่สเกิร์ตนะเขาออกแบบมาช่วยในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์นะเวลาเราขับรถไปมีร่องตรงนี้ให้ลมผ่านเข้าไปช่วยให้รถเนี่ยมันวิ่งได้ดีขึ้นแล้วก็การออกแบบสีสันก็ตัดกันดีตรงนี้ลงตัวค่ะชอบค่ะประตูด้านท้ายเขาออกแบบมาใหม่เป็นแผงประตูทั้งบานเลยรถคันนี้ไม่ได้มีระบบคลิกเซ็นเซอร์นะคะยังเป็นระบบของการเปิดด้วยมืออยู่เนาะเบาะแถวที่3เนี่ยพี่เขาบอกว่าพับในลักษณะของ 50-50 ส่วนแถวที่2เนี่ยเป็นพับแบบ40-60สามารถพับเบาะให้ตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับบรรทุกสัมภาระได้เลยเราสามารถดึงเบาะนั่งตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มที่นั่งในห้องโดยสารได้นะก็ขึ้นมาเป็นที่นั่งที่6ที่7ได้สบายสบายพื้นที่ของเฮดรูมเล็กรูมค่อนข้างจะกว้างขวางมีพื้นที่เหลือเฟือค่ะเบาะตรงนี้สามารถปรับได้อีก1สเต็ปนะคะนี่เวลาเราเดินทางไกลๆแล้วรู้สึกเมื่อยล้าเนี่ยสามารถปรับเอนได้ไปอีกนิดนึงเบาะที่นั่งตรงนี้นะคะก็การปรับของตัวเลื่อนตัวเบาะเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นก้านเหล็กสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารแถวที่3เนี่ยก้าวเข้าไปนั่งได้อย่างสะดวกพนักพิงด้านหลังของเบาะที่นั่งเขามีตัวช่องเล็กๆเข้ามาเสริมให้ตรงนี้นะคะเหมาะสำหรับที่เราจะเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้ได้เลยหัวเบาะตรงนี้นี่เขามีช่องสำหรับห้อยของเนาะห้อยถุงได้แล้วเข้ามานั่งกันที่แถวที่3แล้วเลื่อนเบาะเข้าไปด้านหน้าสุดมันยังพอมีพื้นที่ให้เราอยู่พอสมควรแต่ถ้าเราลองเลื่อนเบาะตัวนี้ลงมาที่ด้านหลังนะคะเลื่อนมาให้สุดเลยจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงเข่าเนี่ยมันแทบจะชนกับตัวเบาะตรงนี้เลยถ้าเราปรับตัวพนักเบาะลงมาเนี่ยมันจะทับตัวขาของดิฉันเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเบาะนี้สามารถเลื่อนถอยหลังได้หรือเปล่าไม่น่าได้แล้วค่ะลองแล้วไม่ได้นะคะส่วนที่ห้องโดยสารแถวที่3เนี่ยเขาก็จะมีจุดวางแก้วให้นะซ้ายขวาแล้วก็มีช่องเสียบสำหรับชาร์จไฟนะเหมือนช่องเสียบบุหรี่เนี่ยเข้ามาให้1ช่องนะคะส่วนแอร์เนี่ยตรงนี้ไม่มีแล้วจะมีอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านะคะตรงแถวที่2แล้วก็จะมีปุ่มปรับตัวพัดลมแอร์ให้นะคะ